ือฮาลูกทุ่งสาวประกาศตามหาสามีบอกพ่ออยากอุ้มหลานแล้วทำเอาแตกตื่นกันทั้งทำลายเลยทีเดียวเมื่อจะสุดนักร้องสาวอารมณ์ดีดาร่าอาสยามหรือลาล่าขวัญภาเรืองศรีออกมาโพสต์ข้อความว่าล่าสุดพระบิดาถามว่าพ่อมีหลานเยอะแต่ลูกสาวจริงๆของพ่อไม่มีใครมีหลานให้อุ้มเลยเอาไงล่ะทีนี้ประกาศหาดัวค่ะพ่อลาล่าอยากอุ้มหลานแล้วทักด่วนล่าสุดสาวลาล่าได้เปิดเผยว่าที่โพสต์คือเรื่องจริงเพราะพ่ออยากอุ้มหลานแล้วหลังเห็นญาติเขามีหลานอุ้มซึ่งหลังจากที่โพสต์ออกไปจนตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีใครทักเข้ามาส่วนถามว่าเคลียร์จากความรักกั้นอกหักหรือไม่บอกเลยว่ายังไม่เข็ดยังได้อีกเวลาเห็นหนุ่มๆหน้าตาดีก็ยังว้าวอยู่แล้วความสัมพันธ์กับหนุ่มรุ่นน้องแพนสุรเกียรติบุญนาคนี่ยังไงดีนะ